ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตอนเช้านะครับเช้าวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่ได้ร่วมงานกับพ่อกำปั่นนะครับผมในนามที่เป็นนักดนตรีอยู่วงพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะครับจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปเล่นร่วมงานกับท่านนะครับพ่อกำปั่นนี้เป็นคนอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีเป็นคนตลกมีมุกฮาแล้วจิตใจก็ดีเอื้อเฟื้อแผ่ลูกน้องทุกอย่างนะครับสิ่งที่ประทับใจสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ไปร่วมเล่นดนตรีกันมาร่วมทําการแสดงกันมานะครับคือไม่มีหัวหน้าที่ไหนนะครับที่หาพูดก็ได้ก็ว่าหายากนะครับไม่มีหัวหน้าที่ไหนที่ไปเล่นดนตรีแล้วร้องเพลงทําการแสดงเสร็จแล้วหัวหน้ายังต้องมานั่งขับรถให้ลูกน้องนั่งแล้วก็แถมแหล่ได้ฟังได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่มีอันนี้ประทับใจมากเลยครับผมขอบคุณครับ